ชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรก็เราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะ024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่หมายเลข4221606ไปเริ่มตอบ SMS กันเลยค่ะเกิดวันที่19กรกฎาคมปี19นะคะตรงกับวันจันทร์เวลา2ทุ่มตรงนะคะปีนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานไหมคะดวงโดยรวมปีนี้เป็นอย่างไรบ้างปีนี้นะครับปีนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานไหมจริงๆปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสที่จะทำธุรกิจด้วยตัวเองมากกว่าจะเปลี่ยนงานแต่ถามว่าจะเปลี่ยนงานได้ไหมเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าจะมีโชคเรื่องการเปลี่ยนงานระหว่างเดือนเมษาถึงเดือนกรกฎาแต่เป็นปีที่คุณมีโอกาสตั้งตัวโดยการทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่าแล้วทำสำเร็จนะครับถ้าคุณตั้งใจจะทำค่ะแปลว่าเรื่องงานโอเคปีนี้ดีแหละมีอย่างอื่นเตือนไหมอย่างอื่นไม่มีอะไรเตือนแต่เพียงแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่จะมีเรื่องเสียเงินโดยคาดฝันไม่ถึงบ่อยๆปีนี้ผมอยากเตือนนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำที่เกี่ยวเรื่องการเสี่ยงโชคเก็งกำไรโดยเด็ดขาดเพราะว่าดวงนี้มีเกณฑ์จะเสียจากเรื่องพวกนี้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7พฤษภาคมปี24เวลาประมาณ6โมงเช้านะคะเรื่องกิจการการงานการเงินมีปัญหาครับใช่ครับเพราะดวงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพและเปลี่ยนงานทันทีดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคการงานอย่างรุนแรงเลยนะครับระหว่างเดือนกุมภาถึงกันยานี่ก็เดือนนี้แล้วเนี่ยใช่ครับใครที่อยู่ราศีนี้มีโอกาสตกงานค่ะหรือมีโอกาสธุรกิจล้มเหลวเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยจะต้องมองไปช็อตใหม่ข้างหน้าเลยว่าถ้างานมันไปไม่ได้คุณต้องรีบเปลี่ยนการเปลี่ยนงานทำได้2วิธีนะฮะเพื่อแก้ปัญหาคือ1หาสถานที่ใหม่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนอาชีพไปหาสถานที่ที่สามารถรองรับอาชีพนี้ในถิ่นใหม่หรือมิฉะนั้นแปลว่าอยู่ที่เดิมแต่หาอาชีพใหม่ทำจะดีกว่าครับการเงินล่ะคะการเงินเป็นไปตามงานเมื่องานเสียหายกระทบกันเงินแน่นอนปีนี้เขาบอกว่ารายได้จะลดลงและอาจจะต้องหารายได้ชนิดใหม่มาเสริมนะครับลองดูหาอาชีพเสริมเนาะท่านต่อไปค่ะคุณนันทวัฒน์ค่ะเกิดวันสะวันพุธที่3มิถุนายนปี02นะคะเวลา19นาฬิกาตรงงานเงินลัคนาราศีสุขภาพและครอบครัวค่ะดวงนี้ลัคนาราศีพิจิกนะครับค่ะนะลัคนาราศีพิจิกอย่างที่บอกไปเมื่อคราวอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับค่ะหนึ่งเนี่ยราศีนี้จะเครียดนะฮะแล้วก็เป็นราศีที่อยู่ไม่นิ่งต้องเดินทางบ่อยๆแต่รอดเรื่องคู่จะรอดเรื่องคู่ นะคะแต่หมายความว่าราศีนี้ถ้ามีงานที่ต้องเดินทางเนี่ยกับมีความสำเร็จสูงแต่ถ้าไปนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยมีโอกาสเดือดร้อนเรื่องงานและรายได้ค่ะแต่ว่าราศีนี้ยังไงก็ต้องมีงานใหม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วครับค่ะสุขภาพครอบครัวสุขภาพครอบครัวสุขภาพตัวเองต้องระวังปีนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์เพราะความใจร้อนจะส่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะความเร่งร้อนแต่ถ้าใจเย็นก็ไม่เป็นไรนะส่วนครอบครัวเนี่ยปีนี้เขาบอกว่าร้อนลุ่มมักมีเรื่องปากเสียงกันบ่อยๆระวังผู้ใหญ่ในบ้านป่วยด้วยก็ดีแต่ไม่รุนแรงนะครับป่วยเล็กๆน้อยๆค่ะเอาละค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณปฏิญญาค่ะคุณปฏิญญาขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันที่19ค่ะเดือนมีนาคม2530ค่ะเวลาเกิดครับเวลาเกิดเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมงเย็นนะครับครับ5โมงเย็นตอนนี้นี่มีปัญหาว่ากำลังจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะย้ายที่ทำงานครับอ๋อตอนนี้เพิ่งซื้อบ้านใหม่อะค่ะครับก็นั่นแหละฮะแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่แล้วอ๋อโอเคครับเพราะว่าดวงนี้มีเหตุจะต้องย้ายที่อยู่ก่อนนะปีนี้เหนื่อยนะครับแต่ปีนี้จะมีโชคในเรื่องงานใหม่ๆด้วยใช่ค่ะเพิ่งออกจากงานเก่าครับเพราะเป็นเริ่มงานใหม่ด้วยครับก็ปีนี้เหนื่อยเท่านั้นแหละครับแต่ปีนี้เป็นปีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับน่ายินดีด้วยล่ะครับเอาจะถามประเด็นไหนไหมคือแต่งงานกับแฟนมาจะ3ปีแล้วค่ะไม่มีบุตรแล้วมีเรื่องเข้ามาตลอดเลยขอนึกว่าไม่มีบุตรแล้วก็แท้งลูกด้วยค่ะอ๋อเลยครับใช่ทำไมเกิดเรื่องอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยคืออย่างนี้ครับดวงคุณเนี่ยนะครับ
ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ที่ผ่านมานะครับนะครับดาวราหูทับบุตรคุณขณะที่ดาวราหูทับบุตรและใครตั้งครรภ์เนี่ยมีความเสี่ยงจะแท้งหรือไม่ว่าบุตรอาจจะป่วยได้โรคเรื้อรังได้ง่ายนะครับนี่ก็คือปัญหาของคุณและเรื่องที่สองก็คือจังหวะช่วงเวลาที่คุณแต่งงานหรือสมรสเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ราหูทับดาวความรักของคุณคนโบราณจะไม่ให้เลิกแต่งงานนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าชีวิตคู่คุณต้องใช้ความอดทนประคับประคองกันอย่างที่เราแนะนำเมื่อกี้เนี่ยดวงคุณราหูผ่านเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตคู่คุณในระยะนี้ค่ะเพราะงั้นคุณต้องมีความอดทนแล้วก็พยายามอดกลั้นนะแล้วก็พยายามใกล้ชิดกันขึ้นนะครับเพราะงั้นอุปสรรคตรงนี้คุณจะผ่านได้นะครับนะเพราะดวงคุณเนี่ยมันดีทางด้านการงานการย้ายถิ่นฐานใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตคู่คุณยังไม่มีปัญหานะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ต้องระวังเรื่องคำพูดคำจาการพูดคุยกันนะครับอะไรกันพออารมณ์มันรวยได้ก็อารมณ์มันรวยแล้วคุณช่วงนี้มักเครียดแล้วทำให้มีอารมณ์เสียได้ง่ายคุณมีโอกาสที่จะอารมณ์เสียนะเห็นไหมที่เราบอกดวงของคุณในปีนี้เนี่ยถูกดาวราหูเล่นงานชีวิตคู่อยู่นะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความอดทนอดกลั้นมากกว่าปกติครับแล้วคุณกำลังขี้บ่นจู้จี้จุกจิกนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยครับนะถ้าคุณเปลี่ยนในทุกอย่างสดใสครับเพราะงานก็ดีเงินก็กำลังดีและการตั้งหลักฐานคุณกำลังดีอยู่อย่าให้อารมณ์ของคุณมาเป็นตัวแปรในทางลบครับนะแล้วอยากทราบว่าจะมีบุตรอีกไหมมีครับคุณไม่ได้เป็นหมันไงครับตั้งแต่วันที่11สิงหา59นี้คุณมีโอกาสได้บุตรที่เป็นอภิชาตบุตรครับโอ้ครับค่ะกลางสิงหา59นะครับเป็นต้นไปครับครับอดทนนิดนึงดูแลสุขภาพให้ดีเดี๋ยวคุณจะได้บุตรที่ดีอะครับและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ใช่ อย่าปล่อยให้ลอดไปนะคะอภิชาตบุตรเอาเพราะปีนี้ยังหงุดหงิดนะเพราะคุณอารมณ์จะแปรปรวนมากคุณมีปัญหาเรื่องอารมณ์เนี่ยถึงวันที่18กันยานะครับนะเพราะงั้นพยายามลดอารมณ์เพราะอารมณ์ที่หงุดหงิดเครียดเนี่ยทำให้ตั้งครรภ์ยากครับเดี๋ยวจะคลาดเวลาได้บุตรดีๆนะครับพอสิงหากันยาได้บุตรแล้วช้าๆก็อย่าเครียดไงเขาเครียดก่อนมันต้องเลื่อนเวลาไงอ๋อค่ะครับค่ะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วนะครับขอให้โชคดีครับขอให้สำเร็จได้ด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณบีค่ะเกิดวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนปี36เวลา9นาฬิกานะคะการเรียนการเงินและความรักค่ะการเรียนเนี่ยนะปีนี้จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับดวงนี้มีโอกาสไปเมืองนอกหรือไปเรียนในถิ่นฐานไกลนะหรือว่ากำลังจะจบในปีถัดไปแล้วก็มีโอกาสไปเรียนในถิ่นไกลหรือเรียนต่อหรือทำงานในถิ่นไกลครับค่ะนะส่วนเรื่องความรักเนี่ยคือไม่ดีกับไม่เสียแต่จะมีโชคดีในเรื่องความรักในปี60ค่ะปีหน้าปีหน้าครับเงินล่ะคะการเงินตอนนี้เขาเก็งเงินรั่วเพราะว่ามีรายจ่ายสูงมากแล้วก็มีภาระเรื่องการใช้จ่ายมากดวงนี้บอกว่าจ่ายหมดไปกับเรื่องสังคมและความบันเทิงเพียงพยายามชอบเข้าสังคมใช่ครับเพียงพยายามลดทอนตรงนี้ด้วยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณฝนค่ะเกิดวันที่3ธันวาคมปี19เวลา9นาฬิกาตรงค่ะปีหน้าคิดว่าจะมีลูกได้ไหมคะปีหน้าคิดว่าจะมีลูกได้ไหมเดี๋ยวก่อนเนาะ1 2 3 4ปีหน้าอ๋อจริงๆเนี่ยความพร้อมของการมีบุตรเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้แล้วครับตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาปีนี้ก็มีโอกาสจะมีบุตรแล้วครับค่ะนะครับก็ปีหน้าก็มีแน่ๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่5สิงหาคมปี09นะคะเวลา1ทุ่มอยากถามเรื่องของสุขภาพครอบครัวการงานและเงินค่ะสุขภาพยังไม่มีอะไรนะแต่ปีนี้ดวงเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุกับการทะเลาะเบาะแว้งนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ระวังนิดนึงช่วงอุบัติเหตุนะฮะและเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกาเดือนเมษายนนะครับถึงเดือนกันยานะครับและช่วงนี้ก็มักจะมีอุบัติเหตุเจ็บป่วยได้ง่ายส่วนเรื่องครอบครัวนี่ยังไม่มีอะไรเป็นปัญหาอะไรนะครับค่ะงานเงินการเงินนี่เขาเก็งเงินรั่วอีกประมาณ2ปีเพราะว่ามีภาระรายจ่ายสูงขึ้น2ปีควรมองหารายได้เพิ่มจากการเสริมทำรายได้เสริมนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะ คุณออมสินนะคะเกิดวันที่21มีนาคมปี28เวลา5นาฬิกาตรงงานความรักอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
เรื่องงานเนี่ยนะฮะอยู่ในช่วงที่แปลว่าการงานกำลังจะเติบโตขึ้นและจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานในช่วงปลายปีแต่ปีหน้าการงานจะโตกว่าปีนี้นะครับแต่ปีหน้าปีนี้ปลายปีจะมีการเปลี่ยนงานดีขึ้นและปลายปีนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอาจจะซื้อบ้านใหม่ได้ครับนะว่ามีเกณฑ์ว่าจะย้ายถิ่นฐานครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโยค่ะเกิดวันที่18ตุลาคมปี23เวลา7นาฬิกาตรงการเงินและโชคลาภปี59ค่ะคือการเงินเนี่ยดวงปีนี้ปีนี้การเงินเนี่ยจะมีรายจ่ายสูงมากกับรายจ่ายประจำเรื่องครอบครัวแล้วก็มีโอกาสจะจ่ายเพราะการสร้างหลักฐานเช่นซื้อบ้านหรือทำธุรกิจนะครับส่วนเรื่องครอบครัวปีนี้ไม่ราบรื่นเพราะว่าเป็นปีแห่งความขัดแย้งต้องระวังลัคนาอยู่ราศีตุล นะครับนะครับแล้วก็ระวังนิดหนึ่งส่วนรายได้อะไรเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเพียงแต่ว่ามีภาระรายจ่ายสูงครับนะคะอ่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสดที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ